เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนนะคนที่หนวดสวยๆหางมังกรนั่นเองครับห่างหายกันไปหลายอาทิตย์ครับวันนี้กลับมาแล้วครับกับการแนะนำไอเทมหรือการแนะนำเทคนิคในเกม The Snack World ครับวันนี้ครับผมมีไอเทมตัวนึงมาแนะนำครับซึ่งไอเทมตัวนี้ก็สำคัญมากๆเลยครับและก็หายากมากๆด้วยครับและไอเทมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ฮะก็คืออันนี้เลยครับผมจะขอเรียกมันว่ามะเขือไฟกับมะเขือม่วงแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่ามันคือลูกอะไรนะแต่มันดูเหมือนมะเขือยาวนะเป็นมะเขือไฟกับมะเขือม่วงนะครับไอเทม2ตัวนี้นะฮะก็เป็นไอเทมที่สำคัญสำหรับสแน็คของเราครับอย่างเช่นอันแรกนี่ครับไอเทมมะเขือไฟอันแรกนี่ครับเป็นไอเทมที่เราจะสามารถนำไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเลเวลของสแน็คของเรานะครับหรือว่าคู่หูของเรานั่นเองครับเดี๋ยวผมพาไปดูสแน็คก่อนแล้วกันนะสแน็คของเราเป็นยังไงไหนไปที่สแน็คครับสแน็คของเรานี่ครับเดี๋ยวผมจะลองดูที่นี่ครับนี่ครับคุณป้าโรงแรมครับคุณป้าโรงแรมตอนนี้มีอยู่แค่3หัวใจใช่ไหมครับน่ะมีอยู่3หัวใจครับ1หัวใจก็น่าจะเปรียบเสมือน1เลเวลครับและตรงนี้ครับไอเทมที่ผมจะมาแนะนำก็คือการปลดล็อกครับจะทำยังไงให้สแน็คของเรามีเลเวลมากกว่า3นั่นเองครับตรงนี้แหละฮะไอเทมตัวนี้ครับมะเขือไฟกับมะเขือม่วงเนี่ยเป็นตัวที่จะปลดล็อกครับทำให้เลเวลของสแน็คเราเพิ่มขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้มันใช้ยังไงเดี๋ยวผมลองไปใช้ให้ดูกันแล้วกันนะครับมันจะเป็นไอเทมหายากครับซึ่งก็ควรจะเลือกดีๆนะครับก่อนที่เราจะกดใช้มันไปนะครับก็เลือกสแน็คที่มีประสิทธิภาพดีนะฮะสองลูกนี้มันต่างกันยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองกดดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับว่าการใช้มะเขือไฟของผมนะครับหัวใจจะขึ้นมาถึงกี่ดวงนะครับแต่เท่าที่มีข้อมูลก็คือเลเวล4ถึงเลเวล5นั่นก็แปลว่าจะขึ้นมาอีก2ดวงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปลองกดใช้ดูนะครับกับมะเขือไฟของผมโอ้โหเห็นชินมับเขาให้มะเขือไฟนี่ฮะแล้วหัวใจก็เพิ่มมาอีก2ดวงกันเลยทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกไปดูสแน็คก่อนนี่ครับคุณป้าโรงแรมนี่ครับมีหัวใจเพิ่มมาอีก2ดวงครับก็คือทำให้เราสามารถอัพเลเวลของคุณป้าโรงแรมนะครับให้มีหัวใจเพิ่มขึ้นอีก2ดวงเดี๋ยวเรามาเพิ่มหัวใจคุณป้าโรงแรมนะครับว่าสเตตัสจะเพิ่มมาอีกเท่าไหร่นะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเพิ่มหัวใจยังไงครับไปย้อนดูคลิปนะครับมีวิธีการเพิ่มหัวใจของสแน็คอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ครับตรงนี้ใช้4ซองครับขนม4ซองปุ๊บเรากดเข้าไปนะเพิ่มหัวใจมาอีก2ดวงครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันครับว่าคุณป้าโรงแรมเนี่ยจะมีสเตตัสเพิ่มขึ้นขนาดไหนครับดูเอาง่ายๆครับดูจาก HP ตอนนี้777นะครับไปดูกันนี่ฮะเป็น896กันเลยทีเดียวครับโอ้โหค่อนข้างจะเยอะนะครับขึ้นมาอีก100เลยทีเดียวครับนี่ฮะก็คือการใช้มะเขือไฟนะครับลูกเป็นแร่อะไรก็ไม่รู้นะผมก็เรียกมะเขือไฟไปละ เดี๋ยวเรามาดูที่มะเขือม่วงครับนี่ครับการที่เราจะใช้มะเขือม่วงได้นะครับเราต้องทำการนะครับเพิ่มมะเขือไฟให้เต็มคือเราต้องมีเลเวล5ก่อนเราต้องมีเลเวล5ก่อนถึงเราจะใช้มะเขือไฟต่อได้นะครับมะเขือม่วงต่อได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับอีก3ดวงครับหัวใจลองกดใช้ดูครับอาเจ๊โรงแรมเห็นชินอีกรอบนี่เลยครับโอ้โหครับเพิ่มมา2ดวงครับเพิ่มมา2ดวงก็เป็นกี่ดวงเอ่ยเดี๋ยวเราไปกลับไปดูสแน็คก่อนเพิ่มมากี่ดวง1 2 3 4 5เพิ่มมาอีก2ครับเป็น6 7นั่นเองครับโอเคกดไปที่คุณป้าครับนี่ครับใช้4ซองเหมือนเดิมครับและก็เพิ่มเข้าไปครับเรามาดูสเตตัสกันโอ้โหขึ้นเป็น 1,000 โอ้ยช่างเยอะซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปดูสแน็คครับมันย้อนไปย้อนมานะนี่ครับและนี่ก็คือสแน็คของผมที่ทำการเพิ่มมะเขือไฟและมะเขือม่วงเข้าไปครับทำให้ป้าโรงแรมของผมนะครับมีหัวใจถึง1 2 3 4 5 6 7ดวงกันเลยทีเดียวครับทำให้สเตตัสของคุณป้าโรงแรมนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากกันเลยทีเดียวครับดูอย่าง HP ใช่ไหมฮะ1,015นะครับตอนนั้นก่อนที่ผมจะอัพก็คือมีหัวใจแค่3ดวงก็คือมันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยทีเดียวครับตรงนี้ครับก็ถึง 1,000 ครับและคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับและนี่ก็คือไอเทมมะเขือไฟและมะเขือม่วงครับไอเทมนี้ก็ค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียวครับเป็นแรร์ไอเทมนะครับใครที่มีและอยากจะใช้อัพ
สแน็คของเราตัวไหนก็เลือกมาให้ดีครับว่าเราจะใช้อัพสแน็คตัวไหนของเราครับซึ่งผมเลือกคุณยายโรงแรมมาคุณป้าโรงแรมมาเพราะว่าคุณป้าโรงแรมเนี่ยนิยมครับในการใช้เอามาทำการฮิลหรือทำการเพิ่มเลือดให้กับทีมของเรานั่นเองครับแล้ววันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไอเทมที่ผมมาแนะนำวันนี้ผิดถูกประการใดก็ขออภัยเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกลุ่ม The Snack World Thailand แล้วก็ช่องของเราด้วยนะครับ Diamond Cat นะฮะอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ไลค์แชร์กันไว้ให้ด้วยแล้วกันครับวันนี้ผมเหมียวเองเหมียวไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะทุกคน